เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าและบรรดาอาสาสมัครกำลังพยายามช่วยเหลือป่าวาฬหลายสิบตัวที่ติดข้างอยู่ชายหาดแห่งหนึ่งในภาคตะวินตุกข,ของออสเตรเลียอิงตามการรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นในวันพฤรัสมื้อนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลได้ถูกติดข้างอยู่บริเวณทูบีสอินเลตใกล้กับเมืองดันโบโรบรรดาเจ้าหน้าที่กำลังเฮี้ยงห้องให้ปชาชนจงลีเลี่ยงจากขงเขิดดังกล่าว อาสาสมัครหลายคนได้พากันเอาน้ำทอกใส่ฝูงป่าวานในความพยายามที่จะส่วยชีวิตพวกมันสื่อมวลชนอยู่ในท้องถิ่นยังรายงานอีกว่ามีป่าวานตายไปแล้วอย่างน้อย90โตัวในเดือนกรกฏของปีที่ผ่านมาใกล้กับเมืองอานบานน่ที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของรัฐเพิร์ทชิปสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน